The Glory ซีซั่น 2ครับก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับอาจจะดูมาครับแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับว่าตอนจบเป็นยังไงนะครับนางเอกล้างแค้นยังไงนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายตอนจบนะครับและเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในซีซั่นนี้นะครับให้ทุกคนฟังกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องพูดก่อนนะครับว่าชื่อตัวละครหลายๆตัวละครเนี่ยผมพูดเลยครับว่าผมไม่สามารถพูดได้นะแล้วมันจำยากมากนะครับผมก็เลยตั้งชื่อให้พวกเขาขึ้นมาใหม่นะก็มาดูกันเนี่ยครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับในซีซั่นนี้ครับมาที่คนแรกครับซอนมิองโอนะครับหรือว่า Useless Bro นะครับสุดท้ายครับเกิดอะไรขึ้นครับกับ Useless Bro ครับเขาเนี่ยถูกฆาตกรรมครับคนที่ฆาตกรรม Useless Bro นะครับก็คือพักยอนจินนะครับซึ่งเหตุผลคืออะไรครับเหตุผลครับเพราะว่าตอนแรกครับ Useless Bro เนี่ยพยายามอัดเสียงพักยอนจินนะครับเพื่อหาหลักฐานครับสำหรับคดีของโซฮีนครับแต่สุดท้ายครับยอนจินก็รู้ครับว่าเขาเนี่ยอัดเสียงอยู่สุดท้ายครับ Useless Bro เขาก็โกหกว่าเขาเนี่ยมีหลักฐานที่จะมัดตัวยอนจินครับอยู่ในกระเป๋าเขาสุดท้ายครับยอนจินนะครับก็เอาขวดเหล้านะครับทุบหัว Useless Bro ไปนะครับแต่ไงก็ตามครับเรื่องเนี่ยยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า Useless Bro ครับไม่ได้ตายครับแต่ยังมีชีวิตอยู่ครับเรื่องครับก็เผยเห็นครับว่าคนที่ฆ่า Useless Bro ครับคือกิองรันครับเป็นพนักงานของร้านครับแล้วเขาเนี่ยมาเห็นผ่านกล้องวงจรปิดครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับซึ่งสุดท้ายครับเราก็ได้ดูว่าเกียงรันครับเคยโดนข่มขืนโดย Useless Bro มาก่อนครับเมื่อทำให้เกียงรันครับเขาแค้น Useless Bro มาครับเมื่อทำให้เกียงรันครับฆ่า Useless Bro ในตอนสุดท้ายครับมาที่เพื่อนๆของพรรคกอนจินที่เหลือนะครับมาที่ลีซารานะครับหรือว่าเล่นยาเกิร์ลนะครับนางเอกครับแก้แค้นเขาโดยการที่นางเอกเนี่ยให้ยากับเล่นยาเกินครับเสร็จแล้วนะครับนางเอกครับก็เหมือนส่ง notification นะครับให้คนที่โบสถ์ว่าเฮ้ยไอเล่นยาเกินเนี่ยกำลังเล่นยาอยู่นะเว้ยไปดูกันเสร็จแล้วนะครับเขาก็ถูกแขวนครับโดยโซเชียลมีเดียครับแล้วก็ถูกจับนะครับแต่ไงก็ตามครับเขาเนี่ยก็ถูกปล่อยตัวออกมานะครับแต่ไงก็ตามครับชีพเกิร์ลนะครับหรือว่าเฮจองนะครับเขาเนี่ยพยายามมาปั่นหัวเล่นยาเกิร์ลครับว่าพักยอนจินครับเป็นคนที่ทำทุกอย่างขึ้นมาครับสร้างเหตุการณ์ทุกอย่างขึ้นมาครับเพื่อให้เล่นยาเกิร์ลครับติดคุกแล้วก็ไม่มีอนาคตนะครับสุดท้ายครับมันทำให้เล่นยาเกิร์ลครับมีปัญหากับพักยอนจินครับสุดท้ายครับลีซารานะครับหรือว่าเล่นยาเกิร์ลของเรานะครับก็แชร์คลิปของพักยอนจินนะครับที่เคยบูลลี่โซฮีมาก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเล่นยาเกิร์ลก็โดนชีพเกิร์ลครับลงคลิปตอนนี้เขาเนี่ย if give กับ useless bro นะครับสุดท้ายครับเล่นยาเกินครับก็เอาดินสอนะครับที่อยู่บนผมเขาเนี่ยแทงไปที่คอนะครับของชีพเกิร์ลครับจนชีพเกิร์ลนะครับต้องเข้าโรงพยาบาลครับแล้วก็ไม่สามารถพูดได้นะครับสุดท้ายครับเล่นยาเกินนะครับก็ถูกจับเข้าคุกไปนะครับมาที่คนต่อไปนะครับซึ่งคือเจจุนครับหรือว่าพ่อที่แท้จริงนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับสุดท้ายครับเรื่องราวครับก็เฉลยให้เห็นครับว่าเจจุนนะครับก็คือพ่อของโซฮีนะครับคนที่ตายไปนะครับซึ่งนางเอกครับรู้เรื่องนี้ได้ไงครับนางเอกครับรู้เรื่องนี้นะครับจากไอ้หล่อนะครับหรือว่าพระเอกของเรานั่นเองนะครับสุดท้ายครับนางเอกนะครับเขาก็ไปหาชีพเกิร์ลนะครับที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับให้เขาเนี่ยช่วยแก้แค้นเจจุนให้หน่อยครับโดยการที่ให้ชีพเกิร์ลนะครับฉีดน้ำอะไรบางอย่างนะครับไปที่น้ำยาหยอดตานะครับของเจจุนนะครับเพื่อให้เขาตาบอดนะครับซึ่งสุดท้ายครับชีพเกิร์ลนะครับก็ตกลงทำนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเจจุนกับชีพเกิร์ลครับเคยอิลฟมาก่อนครับแต่พอเกิดเรื่องทุกอย่างขึ้นนะครับเจจุนก็เหมือนทิ้งเข้าไปนะครับและโยนขี้ให้เขานะครับเมื่อทำให้ชีพเกิร์ลนะครับมีแรงจูงใจนะครับในการทำสิ่งนี้ครับสุดท้ายครับก็ GGVP ครับตามแผนนางเอกที่วางเอาไว้ครับเจจุนครับมองอะไรไม่เห็นครับแล้วเขาเนี่ยถูกรถชนครับแต่ยังไม่ตายครับเขาเนี่ยก็เอาตัวเองขึ้นมาครับเสร็จแล้วเขาก็เหมือนไปที่สถานที่ร้างแห่งหนึ่งนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ไปเจอกับ CEO Man ครับที่สุดท้ายครับเขาก็ผลักเจจุนลงไปตายนะครับสุดท้ายครับใช่แล้วครับ CEO Man ครับเป็นคนฆ่าเจจุนนะครับตอนสุดท้ายนะครับมาที่ตัวร้ายครับอย่างพักยอนจินครับนางเอกนะครับสามารถทำให้ทุกคนนะครับทิ้งยอนจินไปได้ครับไม่ว่าจะเป็น CEO Man ครับที่พอรู้เรื่องทุกอย่างครับเขาก็หย่าร้างกับพักยอนจินไปนะครับแล้วก็พาลูกหนีไปต่างประเทศนะครับเสร็จแล้วมาที่แม่ของพักยอนจินครับต้องพูดเลยนะครับว่าแม่เขาเนี่ยได้ลงมือฆ่าสามีนะครับของคุณป้าคนนี้ไปนะครับสุดท้ายครับนางเอกครับก็ข่มขู่แม่ของพักยอนจินครับว่าเฮ้ย มึงเอาไอ้เข็มกัดที่มึงแอบตอนที่ยอนจินเนี่ยฆ่าโซฮีไปตอนนั้นอะเอามาให้กูเพื่อแลกกับการที่กูเนี่ยจะไม่บอกตำรวจสุดท้ายครับพักยอนจินครับก็ได้มารู้ครับว่าแม่ของเขาเนี่ยครับกำลังจะโยนขี้ทั้งหมดให้กับเธอครับแต่ไงก็ตามครับนางเอกนะครับสุดท้ายก็บอกครับว่าเข็มกัดไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ครับแต่ไงก็ตามครับสิ่งที่นางเอกนะครับอยากที่จะทำคือทำให้พักยอนจินครับรู้ว่าขนาดแม่ตัวเองเนี่ย
ยังจะหักหลังเขาได้เลยสุดท้ายครับพักอองจินนะครับก็ถูกจับเข้าคุกไปนะครับข้อหาการฆ่ายูเซสโบนะครับจากที่ตำรวจนะครับเจอขวดเหล้านะครับที่นางเอกนะครับได้มาจากเกียงรันนะครับซึ่งคืออาวุธที่พักอองจินนะครับใช้ทุบยูเซสโบไปตอนนั้นนะครับสุดท้ายครับนางเอกครับก็ทำสำเร็จครับเขาสามารถแก้แค้นพักอองจินได้ครับในตอนสุดท้ายครับหลังจากนั้นนะครับนางเอกครับเขาก็เอาเงินของเขานะครับไปให้กับคนที่ช่วยเหลือเขามาตลอดครับเสร็จแล้วครับนางเอกนะครับก็ได้ไปออกเดทกับไอ้หลอดครับเป็นครั้งสุดท้ายครับเพราะนางเอกครับอยากที่จะจบชีวิตของตัวเองครับแต่ยังไงก็ตามครับแม่ของไอ้หลอดครับก็มาพูดโน้มน้าวครับให้นางเอกเนี่ยช่วยไอ้หลอดครับช่วยเรื่องอะไรครับคุณอาจจะถามช่วยเรื่องคนที่มาฆ่าพ่อของไอ้หลอดครับที่ทำให้ไอ้หลอดเนี่ยไม่สามารถหลุดพ้นจากเหตุการณ์นั้นได้ครับเพราะไอ้หลอดเนี่ยคิดว่าการติดคุกของคนที่มาฆ่าพ่อเขาเนี่ยไม่สะสมแก่ใจเขาเว้ยคือเขาอยากฆ่าไอ้คนที่มาฆ่าพ่อเขาเว้ยสุดท้ายครับตอนจบเราก็ได้เห็นนางเอกครับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยครับเพื่อที่จะแก้แค้นคนที่มาฆ่าพ่อของไอ้หลอดครับที่อยู่ในคุกตอนนี้นะครับซึ่งเรื่องนะครับดูเหมือนจะมีซีซั่นหน้านะครับซึ่งผมก็จะรอดูนะครับซึ่งสุดท้ายครับสำหรับผมว่าสนุกมากๆนะครับทุกคนควรที่จะไปดูกันนะครับก็ถ้าคนชอบคลิปสรุปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ผมนะครับทุกคนกดแชร์กด Subscribe นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ